อนความสุขอยู่ไหนท่าทางร่าเริงเชียวนะพักร้อนนี้เจ้าตั้งใจจะไปทำอะไรงั้นเหรอแน่นอนข้าวางแผนที่จะทำอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะเชียวละอย่างอะไรบ้างล่ะก็มีเริ่มจากเล่นกีฬาใหม่ๆที่เขากำลังฮิตๆกันว่ามันสนุกไหมแล้วก็ออกไปท่องเที่ยว10เกาะเมฆสวรรค์ที่ต้องไปเที่ยวให้ได้หลังจากนั้นก็ดูหนังที่ซื้อมาให้หมดอ้อและที่ขาดไม่ได้ก็ต้องเซลฟี่ตามแลนด์มาร์คเด่นให้ครบด้วยแล้วก็มีจิบชายามเช้าที่ดอยแม่สลองแวะไปกินติ่มซำที่ฮ่องกงเดี๋ยวพอก่อนไม่ต้องบอกข้าหมดเลยก็ได้แหมนี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะจะวางแผนไม่เยอะขนาดนี้แล้วจะทำหมดเหรอไม่ไหวก็ต้องไหวละก็ข้าเห็นเขาถ่ายรูปเวลาไปทำอะไรสนุกๆแล้วดูมีความสุขกันข้าก็อยากทำบ้างอ่ะจะได้มีความสุขเหมือนเขาอุตส่าห์ได้หยุดยาวทั้งทีข้าก็อยากจะทำให้มันหมดทุกอย่างเลยเจ้าดีนะเรื่องที่คนอื่นทำแล้วมีความสุขก็ไม่ได้หมายความว่าถ้าเจ้าทำเองแล้วจะมีความสุขสักหน่อยทำไปเจ้าก็อาจจะไม่ชอบก็ได้เจ้าน่าจะเลือกแต่เรื่องที่ทำแล้วมีความสุขดีกว่านะอย่าทำตามคนอื่นเขาหน่อยเลยแหมไม่ต้องห่วงหรอกข้าเป็นยักษ์หนุ่มอยู่นะเรื่องแค่นี้สบายมากเอ้ยก็ตามใจข้าเตือนแล้วนะว้าฮ่าพักร้อนเอ๋ยข้ามาแล้วไม่มีแรงเลยเที่ยวซะเหนื่อยเลยไหนว่าเจ้าไปเที่ยวตั้งหลายที่แถมยังกินแต่อาหารอร่อยๆไงมีสภาพเป็นอย่างนี้ล่ะเหนื่อยพักร้อนคราวหน้าข้าไม่ไปอย่างนี้แล้วเสียตังค์เสียเวลาจริงๆเลยรู้อย่างเงี้ยเอาเวลาไปทำอย่างอื่นดีกว่าทำอะไรดีนะหยุดไม่ต้องฝันไปไกลเลยตอนนี้เป็นเวลาทำงานก็ต้องตั้งใจทำงานสิน้องๆครับความชอบของคนเรานั้นมีความเหมือนและต่างกันตามแต่ละคนนะครับน้องๆบางคนอาจชอบอ่านหนังสือบางคนชอบเล่นกีฬาออกกำลังกายบางคนชอบศึกษาเรื่องอวกาศบางครั้งการทำตามคนอื่นหรือที่เราเรียกว่าทำตามกระแสโดยไม่ดูว่าเราชอบหรือเปล่าเหมาะกับเราหรือเปล่านั้นก็อาจทำให้เราเดือดร้อนได้นะครับอย่างในตอนนี้ที่เจ้ายักษ์แดงอยากทำเหมือนคนอื่นหรือที่ตัวเองไม่ได้ชอบจึงทำให้ไม่มีความสุขไม่สนุกอย่างที่คิดเอาไว้แถมยังต้องเสียเงินเสียเวลาอีกด้วยนะครับ